Morning นะครับ Morning ก็มาเจอกันอีกแล้วสำหรับการอัปเดตเซตนะฮะวันนี้เซตเลือกซีนาริโอที่วิ่งขึ้นไปต่อครับผมแต่ว่าการที่วิ่งขึ้นไปต่อเหนือ 1,660 เขาไม่ยืนไปถึง 1,672 เลยนะแล้วก็มีการถูกกดกลับลงมาโซนลักษณะนี้อาจจะอ่านได้ว่าเป็นเข้าสู่การพักตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อ่านได้2แบบนะครับก็คือยังคงพักตัวอยู่ในกรอบบนกรอบบนก็คือ1660 1670ตรงนี้นะครับแต่ผมมองว่าอาจจะเกิดซีนาริโอที่2มากกว่าก็คือพักลงมาเลยนะฮะง่ายมากเลยเพราะว่ายังไงก็โดนกดลงอยู่แล้วใช่ไหมซีนาริโอที่2ก็มองว่าอยู่ที่1640จนถึง1660กรอบนี้ก็ไม่ได้เสียทรงทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการพักตัวเท่าเดิมหรือพักตัวต่ำลงมาแต่ทีนี้ซีนาริโอที่น่าจะเกิดได้ยากที่สุดก็คือการเบรกขึ้นไปต่อนะครับตั้งแต่1670ขึ้นไปจนไปถึง 1,700 ตรงนี้น่าจะเกิดยากแต่ว่าทั้งชุดพักนะพักออกข้างหรือว่าพักลงก็ตามมันก็เป็นต้นกำเนิดของ 1,700 ได้นะเป็นไปได้ทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่ากลับมาเป็นขาขึ้นอีกแล้วแล้วก็พร้อมที่จะขึ้นต่อโอเคนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง Money Hero กันนะครับในคลิปนี้นี่คือรายการติวเข้มกวนเทรดประจำวันอังคารที่13กันยายนปี2565มีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจเราไปดูพร้อมกันแต่ก่อนอื่นผมขออัปเดตการบ้านของเมื่อวานก่อนนะครับมีตัวนึงท็อปฟอร์มมากเลยครับผมนั่นก็คือตัว AGE ระเบิดไปเลยตายไปเลยนะฮะน่าจะลิ่งปะไม่ลิ่งฮะ 16% สวยงามก็เป็นแท่งแบบยืนเบรกทีนี้สำหรับ AGE จะไปต่อไหมนะครับก็ต้องดูการพักตัวของสัปดาห์นี้ถ้าไม่ต่ำกว่า5บาทคิดว่ายังไงก็ไปต่อนะครับเพราะว่าวันนี้เขาก็เลือกยืนที่ 5.2 เลยต่อด้วย BYD นี่ก็ไปต่อเนาะพักโซนบนวันนี้มีการบ้านให้อีกนะฮะถัดมาคืออิชิก็ไปต่อนะครับวันนี้ก็มาเป็นการบ้านให้อีกนะครับ IIG การพักตัวค่อนข้างดีชุดนี้มองว่าน่าจะใกล้พักตัวเสร็จแล้วถ้าไปต่อแนวต้านก็อยู่ที่60บาทเลยนะครับต่อด้วยหุ้นคิสนี้ก็ยังคงเป็นขาขึ้นแต่ก็ต้องระวังการพักตัวชุดนี้ถ้าพักตัวชุดนี้นะไม่ได้ต่ำกว่า8บาทนะรอดูสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าก็ได้นะครับไม่ได้ต่ำกว่า8บาทก็ลุ้นไปต่อที่ 9.5 ต่อด้วยตัว LH กำลังทำการจ่อแนวต้านอยู่แต่ยังไม่ทะลุนะฮะยังไม่ได้มีการกลับตัวด้วยเป็นลักษณะของการจ่อเฉยถ้าเกิดทะลุยืนได้ก็แนวต้านถัดไปคือ 9.4 OR ตัวนี้ผมบอกว่าให้ Wait and See เนาะก็ไม่มีอะไรอัปเดตนะครับ RBF ยังคงพักตัวอยู่ RCL อันนี้พักตัวสวยมากหลายตัวพักตัวสวยทั้งนั้นเลยนะครับสิริอย่างนี้พักตัวสวยนะครับ SVI ก็พักตัวสวยงามครับ TC นี้ระเบิดไปละคือ TC อยากให้จับตาดูในสัปดาห์นี้เหมือนกันนะครับถ้ายังคงอยู่ในโซนนี้ยังคงใช้ได้นะแล้วก็ Stop Loss นะครับผมเลื่อนให้เป็น 13.2 Alpha X พักตัวสวยอย่างนี้สวยมากเลยลุ้นไปต่อนะครับโอกาสไปต่อค่อนข้างสูงแนวต้าน 1.62 Cpanel นี่คือเขารออะไรบางอย่างแหละดูทรงนะรออะไรบางอย่างนะครับถ้าระเบิดก็แนวต้านก็9บาทนะครับ CRC พักตัว Ditto ไปแล้วนะฮะในช่วงเช้าของวันที่12นี่ผมยังนั่งดูนะจะพักกี่วันวะพักกี่เผลอแป๊บเดียววิ่งขึ้นไปเลยเว้ยพัก2วันแล้วก็ไปต่อใช้ได้ครับแนวต้านถัดไปคือ80บาทส่วนตัวนี้ไม่เกี่ยวนะตัวนี้ผมแอดเข้ามาดูหุ้นเฉยๆตัว CH เป็นหุ้น IPO นะครับต่อนะฮะของวันนี้เรามาดูกันบ้างวันนี้กันบ้างนะ BEC เป็นการพักตัวชุดนี้น่าจะใกล้เสด็จน้ำแล้วรอติดตามนะแนวต้านถัดไปคือ 14.5 แล้วก็15บาทแล้วก็ BYD นี่คือการบ้านของวันที่แล้วเนาะผมเอามาพูดอีกนะครับเพราะว่าลักษณะการพักตัวมันใช้ได้เลยBYD เป็นทรงหุ้นที่วิ่งขึ้นมาเพราะคนเข้าใจผิดแต่ว่าผมบอกว่าเฮ้ยให้จับตาดูก่อนในวันจันทร์ว่าทรงการพักตัวเป็นยังไงถ้าเกิดมันพักแบบหลุด 11.5 ไม่น่าสนใจแต่ตัวนี้ยังคงอยู่แล้วก็ยังคงพักตัวได้ค่อนข้างสวยอาจจะใช้ข่าวนั่นนี่เข้ามาประกบกันมั่วๆแล้วก็ไถขึ้นมานะแล้วมันก็มาชนแนวต้านด้วยนะที่ 12.9 นะครับถ้าเกิดยังยืนอยู่ตรงนี้ได้อยู่นะครับก็ลุ้นไปที่แนวต้านเดิมนะฮะ 15.4 ค่อนข้างสวยถัดด้วยตัวคอตโต้นะครับคอตโต้หน้าตาเหมือนกับ BYD เมื่อกี้เลยก็คือพยายามที่จะไปเทสคอเคียร์คอเคีย
แถวแนวต้านที่มีความสำคัญนะครับตรงนี้ที่เดิมก็จะเป็น 2.2 2.3 โดยประมาณแนวต้านที่น่าจะขึ้นไปเล่นนะครับก็คือแถวๆ 2.6 ค่อนข้างน่าสนใจนะครับสำหรับคอร์โตอาจจะใช้เวลานานกว่า BYD แต่ก็เรื่อยๆมาเรียงๆได้นะถัดด้วย CWT ชุดนี้พักตัวขึ้นย้อนนี่เป็นขาขึ้นแล้วนะครับเราลุ้นสั้นๆก็ได้นะ 3.2 ETC ชุดย่อยตัวนี้กลับตัวแล้วนะครับถ้าลุ้นสั้นๆก็ 3.5 ถ้ายาวหน่อยก็ 3.64 แล้วก็ตัว F-Smart F-Smart มีความน่าสนใจคือตัว Ford แม่เขาเนี่ยไปแบบจักรวาลไปแล้วนะทะลุจักรวาลไปแล้วแล้วก็ทำแบบออทำหายไปแล้วแต่ตัว F-Smart เนี่ยก็ผมมองว่ามีโอกาสสูงมากที่ใช้สตอรี่เดียวกันเลยขึ้นไปเทสแนวต้านเดิมแล้วมีโอกาสทะลุด้วยก็คือ28บาทตรงนี้มีอัพไซด์ให้เล่นค่อนข้างกว้างเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากให้จับตามองจริงๆเราจับตามาตั้งแต่ชุดโซนแบบจอแนวต้านแล้วนะครับแต่ว่าเขาวิ่งไปค่อนข้างช้าก็ติดตามอยู่เรื่อยๆนะสำหรับ F-Smart ถัดด้วยตัว G-Cap G-Cap อ่ะคือจริงๆวันนี้ยังไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะครับอยากให้รอดูราคาของวันนี้ดูก่อนนะครับถ้าเกิดตัว G-Cap อ่ะไม่ได้ลงมาปิด 1.4 นะคืออยากให้เป็นตัวเลขที่เพื่อนจำเอาไว้เลยนะ 1.4 Gcap ห้ามปิดถ้าปิดก็ไม่เล่นแต่ถ้าเกิดไม่ปิดวันนี้ยังคงอยู่แบบ 1.46 จนถึง 1.50 เนี่ยมันจะเป็นจุดที่แบบเฮ้ยน่าสนใจแล้วก็เป็นจุดที่อาจจะเป็นจุดในการเข้าเล่นด้วยซ้ำนะครับแนวต้านถัดไปก็จะแบบ 1.7 1.8 ไปเลยอยากให้จับตาดูวันนี้ก่อนนะฮะสำหรับเฮงเฮงเนี่ยเราจับตาดูมาในเดือนที่ผ่านมาเนาะแล้วเขาก็หักอกเราไปนะครับด้วยการทำแท่งนี้แท่งนี้เลยแดงยาวลงมาแล้วก็ถัดมาก็ยังคงแดงอยู่แล้วก็ลงมาปิดแก็บโซนนี้ด้วยนะหลังจากปิดแก็บเขาทำไงฮะพักแล้วก็เด้งชุดนี้กลับตัวเฉยนะครับเพราะฉะนั้นในกรอบนี้นะครับลุ้นแนวต้านที่ 3.6 ไปได้นะฮะแล้วก็อิชิตัวอิชิเนี่ยเราก็ติดตามมาตั้งแต่เขาพักตัวอยู่ในโซนนี้ทีนี้เขาเบรกเรียบร้อยแล้วตัวนี้คือยืนได้นะครับก็มาอัปเดตให้กันฟังเนาะแนวต้านถัดไปก็คือ 9.7 แต่ผมลุ้นว่า10บาทเลยนะไม่ต้องไปแบบ 9. อะไร10บาทเลยแล้วกันเพราะว่าตัว10บาทมันคือแนวกลับเดิมนะครับถัดด้วยตัว KTC นะครับก็ทรงคล้ายๆตัวอิชิก็คือพักเสร็จแล้วเบรกแล้วนะครับเบรกขึ้นมานิดก็ลุ้นไปที่แนวต้านถัดไปก็คือ62แล้วก็67นะครับ Ncap Ncap จะต่างจากหลายๆตัวที่พูดมาคือ Ncap เนี่ยเป็นขาลงแบบลงมายิ่งใหญ่แล้วก็ยาวนานมากจริงๆครับนะเป็น Great Depression เลยนะจาก13บาทจนเหลือ4บาทนะครับตัว4บาทชุดนี้มีการกลับตัวให้เห็นซึ่งเอาจริงตัว Ncap มีการกลับตัวให้เห็นเรื่อยๆนะแต่ก็ยังคงเป็นขาลงอยู่แต่ผมมองว่าโซนเนี้ยโอกาสแพ้มันจะน้อยแล้วล่ะเพราะมันลงมาไม่ใช่ 70% แล้วล่ะน่าจะลงมาประมาณ 70% แล้วจากไฮเดิมนะมาถึงตรงนี้โอกาสที่จะลงต่อมีแต่ว่ามันจะเริ่มน้อยแล้วนะครับโอกาสการกับตัวนี้น่าจะสูงกว่าเอาแค่แนวต้านแบบใกล้ๆก็ได้ 5.2 ลุ้นแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัว Ncap อย่าลืมเอาไปทำการบ้านต่อด้วย 1E เป็นอีกตัวนึงที่เป็นทรงแบบการกับตัว2รอบ3รอบนะครับแล้วก็ยืนนิดๆ นะครับลุ้นแนวต้านถัดไป 10.8 แล้วก็ 11.7 PSL จะทรงเหมือนกับ Ncap คือเกิดขาลงชุดใหญ่นะครับมีการแบบไปจอทำโลจริงๆตัว PSL เนี่ยผมให้แผนเล่นเอาไว้เมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วเนาะก็คือลุ้นเด้งกันสั้นๆแต่ในสัปดาห์นี้ดันเกิดการกลับตัวนี่ชุดนี้เลยนะครับกลับตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราลุ้นเขาขึ้นไปยืนแถวๆ16บาทก็ได้เนาะเอาแบบสั้นๆง่ายๆนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับสำหรับตัว SE นี่ผมตีเอาไว้แบบนานมากเห็นไหมตีไว้ตั้งแต่โซนนี้นะครับวิ่งลงมาแล้วก็ยืนได้ครั้งแรกเลยนะจากกรอบเทนไลน์กรอบนี้นะทีนี้การยืนกรอบนี้มีความสำคัญยังไงนะครับถ้าเกิดยืนได้ก็รอทะลุ 1.25 ถ้าทะลุก็ไป 1.4 แล้วก็ 1.6 ตามลำดับติดตามดูไปทำกันบ้านต่อนะครับจบลงไปแล้วสำหรับหุ้นติดสแกนที่ผมเอามาให้ดูในวันนี้แล้วก็ใครจะไปเฝ้าหน้าเทรดของตัวเองสามารถไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่ถามคำถามทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยต่อในช่วงท้ายคลิปนะครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะครับตอนนี้เรามีตัวสมาชิกนะครับเหลืออายุประมาณ4เดือนใครที่สนใจอยากจะแบบเข้าร่วมกิจกรรมไลฟ์สดถามตอบคำถามหุ้นในช่วงท้ายตลาดวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์นะครับ
ทางทีมมันนี่โลเนี่ยเราก็มีเป็นสมาชิกกลุ่มปิด Facebook นะใครที่สนใจอยากจะดูกิจกรรมก็ถามมาได้ที่ Line @moneyhero แล้วก็อยากจะบอกว่ามันจะเป็นสมาชิกรุ่นสุดท้ายละคือน่าจะไม่ได้ทำแล้วนะครับเพราะว่าทีมงานเราลดลงแล้วงานเราก็มากขึ้นก็สำหรับตัวกิจกรรมที่เป็นตัวสมาชิกเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปเป็นแบบอื่นก็ต้องรอติดตามดูกันต่อไปสำหรับปีหน้านะครับอ่ะแล้วก็ปีนี้เนี่ยนี่แหละรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายละใครที่สนใจก็ถามเข้ามาได้ครับสำหรับตัวกิจกรรมสมาชิกเนาะสอบถามเข้ามาได้นะฮะที่ Line @moneyhero นะครับที่ขึ้นไว้อยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาดูคำถามกันบ้างนะรายการดีมากครับติดตามทุกเช้าไม่ได้ชมกินกาแฟไม่อร่อยขนาดนั้นเลยนะครับหลงรัก RS และเอาเงินไปขอมั่นที่ 20.3 จะหย่าก็ยังอาลัยอาวรขอแนวโน้มแนวรับแนวต้านด้วยครับเฮ้ยที่เขาพูดมาเนี่ยคุณพยัคฆ์ศักดิ์เนี่ยนะฮะมันเหมือนเรื่องจริงเลยนะครับก็คือแบบหลายๆคนนะเวลาที่ติดหุ้นเนี่ยมันอารมณ์เหมือนกับหลงรักติดหัวปักหัวปั๊มจะไปก็อาวรจะขายมาแล้วก็ยังตามไปส่องดูประหนึ่งว่าแบบเคยเป็นแฟนกันมาก่อนกับหุ้นตัวนั้นนะพอแบบเลิกกันไปก็แอบไปส่อง Facebook เขาตกลงมีแฟนใหม่หรือยังอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะหลายๆคนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะไปดู RS ให้หน่อยแล้วกันนะครับตัว RS เนี่ยแน่นอนครับเขาเป็นขาลงนะครับถ้าแอบไปส่อง Facebook ตอนนี้เขาก็ยังแบบว่าลุ่มๆดอนๆอยู่ฮะเผลอๆอาจจะกำลังตกงานอยู่ยังหาแฟนใหม่ยังไม่ได้โอเคนะถ้าคัดไปแล้วก็ถือว่าดีนะครับแต่ถ้ายังไม่คัดเขาคัดไปหรือยังเนี่ยจะอยากก็โอ้โหนะฮะตัวนี้อาจจะเป็นแบบว่าคลาคาซังเนาะต้องหาทางนะครับถ้าหลุด 14.7 นี่อาจจะต้องเป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้วกันนะให้คุณพี่เขาไปลองตัดสินใจว่าจะเอายังไงดีกับสาวคนนี้นะครับ TVI ผมดอยหนักมากทุน25บาทโอ้โหทุนค่อนข้างสูงนะครับแต่มีหุ้นไม่เยอะมากราคาช่วงนี้เหมาะเป็นการเข้าซื้อถั่วเฉลี่ยไหมครับถ้าจะบอกว่าให้คุณซื้อถั่วเลยอย่างนี้ผมตอบไม่ได้นะมันจะผิดกฎหมายนะครับมาดูให้แล้วกันนะครับสำหรับตัว TVI เนี่ยวิ่งอยู่ในกรอบซึ่งกรอบเดิมมันใช้ได้มาตลอดเลยนะครับกรอบล่างมันคือประมาณ16บาทนะซึ่งก็ตัดสินใจเอาแล้วกันนะครับกรอบล่างที่มันไม่หลุดเลยเนี่ยมันก็คอเคลียร์ตอนนี้แถว16บาทแล้วกรอบบนก็อยู่ที่ประมาณ20บาทก็น่าจะเล่นอยู่ในโซนนี้ไปอีกสักพักใหญ่ๆเลยนะครับรบกวนอาจารย์วิเคราะห์ฮิวแมนให้หน่อยครับทุน 12.3 ถือต่อยาวๆได้ไหมตัวฮิวแมนเนี่ยผมก็พอที่จะมีความรู้นิดนึงนะครับเพราะว่าเขาไปร่วมกันกับตัว Data On จริงๆไปซื้อเนาะโดยการแลกหุ้นทีนี้การแลกหุ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการรวมกันของรายได้จากตัว Data On ของฝั่งอินโดนีเซียนะครับเข้ามารายได้ถ้าโผล่มา Q3 เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเซอร์ไพรส์จริงๆอาจจะเซอร์ไพรส์หลายๆคนแต่สำหรับผมมันก็ดูเฉยๆนะเพราะเรารู้ข้อมูลมานานมากๆแล้วถ้าเกิด Q3 ปูดขึ้นมาเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสที่จะเติบโตไปต่อได้นะทุน 12.3 อ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวฮิวแมนจริงๆเขาจะมีอัปเดตอยากให้ติดตามดูอัปเดตของฮิวแมนนะครับน่าจะมาวันนี้เนี่ย น่าจะมาวันนี้หรือไม่ก็มาเมื่อวานก็คือผมอัดคลิปเนี่ยเนาะผมอัดคลิปวันที่12กันยาเนี่ยนะ17นาฬิกาเนี่ยถ้าไม่มาวันที่12ก็13นะฮะตัวอัปเดตนะถ้าเกิดใครรู้ก็มายืนยันให้ดูอีกทีนึงแล้วกันตรงเนี้ยเป็นทรงรออะไรบางอย่างนะครับปันผลก็แล้วก็ไม่ลงนะฮะก็ดีดขึ้นมาแต่ว่าก็ไม่ขึ้นเหมือนกันก็พยายามที่จะรออะไรบางอย่างผมก็เดาว่ารอออฟเดย์หรือเปล่าถ้ารอออฟเดย์หลังจากออฟเดย์ออกนะครับถ้าข่าวออกมาดีเนี่ยผมคิดว่าระเบิดแน่นอนเนาะแนวต้านก็เท่าไหร่ 13.9 แล้วก็ข้างบน 17.4 เลยนะครับอาจารย์ครับเอสโซวิเคราะห์จบรอบทำไมราคาขึ้นเอาอ่ะนี่เอสโซตรงนี้นะถือว่าจบรอบนะครับถ้าให้ยืนยันอีกทีก็ยืนยันอีกทีนึงว่าจบรอบถูกต้องแล้วนะครับส่วนราคาขึ้นเอาเนี่ยเอาขึ้นเอาทุกวันเลย13บาทมา13บาท5ครับขึ้นเอาทุกวันเลยนะครับจะใจเย็นๆนิดนึงนะครับตรงนี้ก็เป็นแค่การเด้งขึ้นมาเฉยๆ
ส่วนรอบใหม่จะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวติดตามดูอีกมาเดี๋ยวเราอัปเดตให้เนาะยินดีอาจารย์พืชยอดวิวใช่ไหมขอให้ทะลุแนวต้านคลื่น 10,000 นะครับเรามาแอบส่องดูดีกว่าตอนนี้ยังอยู่ที่เดิมไหมฮะ 8,000 แนวต้าน 8,000 ก็คงเป็นแนวต้านที่มีความแข็งแรงมากพอสมควรนะฮะอันแนวต้านย่อยถัดไปคือ 9,000 แล้วกันเนาะนะรอดูสัปดาห์นี้ว่าจะถึงหรือเปล่านะครับ S&P TTB เข้าทันไหมอันนี้คงตอบให้ไม่ได้นะครับว่าเข้าได้ไหมแต่ว่าดูแนวโน้มให้แล้วกันตัว TTB แนวโน้มดีนะครับน่าจะใกล้จบคลื่นชุดนี้ก็คือพร้อมที่จะขึ้นต่อได้ส่วน S&P นะครับเอาอย่างนี้สวยกว่าสวยกว่านะครับการพักตัวน้อยวันแล้วก็ไปต่อแล้วแนวต้านก็มองไว้ที่19บวกๆเลยนะครับจบลงไปแล้วสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่มาคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนก่อนจากกันไปอย่าลืมแอดกันเป็นเพื่อนไว้ที่ LINE @moneyhero ไม่ต้องเว้นวรรคนะครับมีแอดแล้วก็ moneyhero ตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้ใช้ได้เหมือนกันแต่ไม่ต้องเว้นวรรคสำหรับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย